ก็ไม่ไกลเกินหัวใจจะไปถึงยอดรไม่ว่าจะเป็นช่วงเปิดเทอมหรือว่าปิดเทอมนะครับเด็กสถาปัตย์ก็มักจะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับและกิจกรรมของพวกเขาก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับเพราะว่าตลอด75ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะกิจกรรมของพวกเขาก็มักจะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจำนวนหนึ่งในสังคมเสมอครับตั้งอยู่ไม่เห็นเลยเดี๋ยวพวกนี้คือสับสนสิก็มันตั้งหากคุณผู้ชมมีลูกเรียนสถาปัตย์หรือคิดจะมีแฟนเป็นเด็กถาปัดคงต้องทำใจที่พวกเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาครับเพราะเด็กถาปัดมีกิจกรรมให้ทำกันตลอดทั้งปีแต่ที่โด่งดังเป็นที่รู้จักมากที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็นละครถาปัดไงครับซินนี่ไปละซินนี่หัวแท้ซินสายตับชอบอ่านซินเสียงเยอะมากละครถาปัดจะแสดงครั้งแรกในปี2517ครับและจัดสืบทอดต่อกันมาทุกปีเป็นเวทีให้เด็กถาปัดได้แสดงความสามารถหลายคนกลายมาเป็นคนที่พวกเราคุ้นเคยนักวาดที่ท่านวาดนั้นก็ชอบอยู่หรอกหากแต่ท่านมหาอุปราชจะส่งคุณเขียนเป็นความแฟนได้นะอย่างคนนี้ไม่ต้องบอกก็รู้พี่กิ๊กเกียรติกิจเจริญเธอได้ยินชื่อเดียวเที่ยงในภาษาฮกเที่ยงแปลว่าคนพี่ตั้วสรัญญูวงกระจ่างฟังแล้วก็เที่ยงครับแหมอายอายนางคือแม่ที่ฉายาอันวิสัยจงวางใจเถิดท่านแม่ทัพข้าขอรับใช้แผ่นดินจนกว่าชีวิตจะสิ้นพี่ตู้จรัสพงษ์สุรัสวดีจะต้องรับรู้ว่าแผ่นดินนี้มีใช่ของผู้ใดแต่เพียงผู้เดียวอะไรกันเล่าใช่จริงไหมอโยยานีตราโมทไม่เคลื่อนไหวหรอกพ่อนางถ้าเป็นค่ายกลก็ว่าไปอย่างนึงพี่โยพินโยรู้ธรรมโอ้จริงจริงลีโอเจ้าเรียกข้ามา มีอะไรให้ช่วยเหลือเหรอทำไมท่านพูดเช่นนั้นล่ะเพราะที่ท่านช่วยประเทศของข้าและประชาชนของข้าก็มากมายพอแล้วจำท่านนี้ได้ไหมครับพี่ดูสัญญาคุณากรเมื่อเทียบกับความงามของเจ้าและอีกมากมายหลายท่านนะครับว้าวเกี่ยวเอาละพวกท่านเอาละพวกท่านหน้าที่หลักของคนที่รับผิดชอบละครถาปัดก็คือนิสิตปี3ครับทุกคนจะช่วยกันคิดช่วยกันทำแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตั้งแต่เขียนบทหาตัวแสดงหาเสื้อผ้ากำกับการแสดงแสงสีเสียงและที่อลังการคงเป็นฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากครับอะไรนะ
น่าทึ่งใช่ไหมครับในวัยประมาณ20ปีคิดและทำกันได้ขนาดนี้คุณผู้ชมเห็นพลังของคนหนุ่มสาวแล้วใช่ไหมครับเอกลักษณ์ของละครถาปัดมักจะสอดแทรกความหมายให้คนดูได้ขบคิดและที่ติดอกติดใจกันมากที่สุดก็คือมุกตลกแบบปัญญาชนที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะความสนุกสนานเฮฮาให้กับผู้ชมครับสนุกมาก